หมอปลายเตือนกพ.เสียคนบันเทิงโควิดกลายพันธุ์การเมืองหนักมากวงการสูญเสียหลายรายหนักจนน่ากลัวหมอปลายเตือนกพ.สูญเสียคนบันเทิงระวังสภาพจิตใจให้ดีโควิดกลายพันธุ์อีกอย่าประมาทห่วงการเมืองร้อนแรงน่ากลัวหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายกลางรายการจะเผยโควิดจะกลายพันธุ์อีกและจะสูญเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าหลายรายส่วนการเมืองจะร้อนแรงขึ้นช่วงปลายปีหมอดูทำนายสุดแม่นจากปีที่ผ่านมาหมอปลายพรายกระซิบได้ให้สัมภาษณ์กับ2พิธีกรบุ๋มปนัดดาและอั๋นภูวนาถในรายการแซทที่ CHANGE 2561ร่วมกับทางอมรินทร์ทีวี HD 34เผยว่าโควิด-19จะกลายพันธุ์อีกครั้งช่วงเดือนมีนาคมเมษายนอาจกระทบประชาชนเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ไม่ส่งผลกระทบถึงชีวิตหลังจากนี้สถานการณ์โควิดจะไม่รุนแรงเท่าปีก่อนพร้อมเผยต่อว่าดารานักแสดงจะติดเชื้อโควิดจำนวนมากในช่วงนี้และจะสูญเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าหลายรายในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องการเมืองร้อนแรงมีคนบาดเจ็บถึงช่วงปลายปีบุ๋มปนัดดาสิ่งที่คุณเห็นคือเห็นจากอะไรและสิ่งที่คุณเห็นต่อจากนี้โอมิครอนหรือโควิดมันจะยาวต่อไปถึงปลายปีหรือปีหน้าไหมหมอปลายพรายกระซิบคือจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านยมบอกเรื่องของโอมิครอนมันจะกลายพันธุ์อีกช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการกลายครั้งหน้าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเราหรือพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแต่ถามว่าอันตรายมากไหมในเรื่องของชีวิตมนุษย์คงไม่มากแต่เสี่ยงในเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างเยอะค่ะคืออาจจะติดเชื้อหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารต้องหาแบบต้องฆ่าเชื้อโรคต้องมีน้ำยาคลีนอาหารก่อนที่จะมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้มากขึ้นอั๋นภูวนาถแต่ว่าถ้าพูดถึงความรุนแรงที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตการตายการป่วยหนักล้มหายตายจากของคนไม่แรงใช่ไหมหมอปลายพรายกระซิบไม่แรงเท่าเดลต้าไม่แรงเท่าสมัยที่เป็นโควิด-19ตอนนั้นค่ะบุ๋มปนัดดาแล้วสิ่งหนึ่งที่หมอปลายพูดนะเราเห็นภาพชัดเจนเลยบอกว่าคนในวงการบันเทิงจะติดโควิดกันเยอะมากสำหรับปีนี้แม่นมากเลยคุณเห็นภาพอะไรเหรอแล้วจะเยอะกว่านี้อีกไหมหมอปลายพรายกระซิบเยอะค่ะพี่บุ๋มคือจะเยอะกว่านี้ไปอีกแล้วก็จะเยอะจนคนในวงการแทบจะชินเลยค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นโรคทั่วไปเหมือนคนเป็นหวัดเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วค่ะแต่ด้วยการที่จะต้องใช้ชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้เพราะเดี๋ยวคนนี้ก็ติดคนโน้นก็ติดแต่ก็ยังคงต้องทำงานกันต่อไปอั๋นภูวนาถหมอปลายพี่อั๋นถามนิดแต่อาจจะถามย้อนไปนิดนะว่าเวลาที่หมอปลายเห็นเรื่องพวกนี้คือเห็นเป็นภาพเลยหรือเป็นเสียงเขามาบอกเลยหรือเราต้องถามหมอปลายพรายกระซิบคือเราต้องจุดธูปถามท่านก่อนท่านถึงจะมาบอกซึ่งบางครั้งก็มาด้วยเสียงหรือบางครั้งก็แฝงไปเลยพูดออกจากปากไปเลยหรือว่าบางครั้งก็จะให้เห็นเป็นภาพชัดๆว่าลักษณะนี้นี่ค่ะบุ๋มปนัดดาอีกเรื่องที่ต้องถามเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าปีนี้เราจะเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าเยอะมากยังจะมีอีกหลายรายไหมหมอปลายพรายกระซิบเท่าที่ดูยังมีอีกหลายรายค่ะเราดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันและในเดือนกุมภาพันธ์จะหนักกว่านี้ค่ะบุ๋มทำหน้าตกใจบอกว่าที่ผ่านมาเฉลี่ยเดือนละคนแล้วนั้นในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นปลายอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะว่ายังไงวงการบันเทิงจะต้องดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เราทนกันมานานแล้วอยากให้อดทนกันอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็หลุดแล้วค่ะอั๋นภูวนาถแล้วโดยภาพรวมนอกจากโอมิครอนนอกจากโควิดมีอะไรที่น่าห่วงและน่าตื่นเต้นในปีนี้อีกบ้างเราจะได้ตั้งรับกันหมอปลายพรายกระซิบ
ปีนี้เรื่องของการเมืองหนักทับพี่อั๋นหนักมากจนน่ากลัวก็จะมีบาดเจ็บมีของจริงมีควันจริงเลือดจริงจะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนจะเริ่มมีควันมีอะไรขึ้นมาแล้วและเดือนเมษายนจะเห็นว่าภายในน่าจะเปลี่ยนแปลงหนักกว่านี้ตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มนะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแต่รอยสะกิดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบจริงจังถามว่าลากยาวไหมจากพื้นดูนะตอนนี้นะคะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนค่ะอั๋นภูวนาถซึ่งมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องไหมเพราะตอนนี้ก็กระทบอยู่แล้วแต่จะเพิ่มมากขึ้นไหมหมอปลายพรายกระซิบดูแล้วไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้อีกแล้วค่ะแต่ดูแล้วช่วงกลางปีจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มันจะพังคนที่มีเงินทุนหรือใครที่ลงพวกคริปโตหรือใครที่เล่นหุ้นจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจจะพังจากคนกลุ่มนั้นด้วยที่เขาพังจากการที่กระดานล้มแล้วคนทั่วไปก็จะต้องช่วยกันเองค่ะมิถุนายนจะหนักกว่านี้เพราะแบบว่าหนักจริงๆบุ๋มปนัดดามาถามเรื่องที่ชุ่มชื่นหัวใจกันนิดเกี่ยวกับตัวของหมอปลายเองเห็นบอกว่าจะไปบวชเหรอหมอปลายพรายกระซิบใช่ค่ะคือตั้งใจที่จะไปบวชตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่เพราะว่าติดโควิดแล้วเราก็เรียนและศึกษาพระพุทธศาสนามาใช่ไหมคะว่าถ้าเวลาที่เราได้บวชเราอยากจะบวชเป็นภิกษุณีเราตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองเราทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยแต่กว่าที่จะติดต่อเรื่องได้เพิ่งมาติดต่อได้ในปีนี้เราก็เลยคิดว่าจะบวชช่วงเดือนมิถุนายนเป็นจำนวน3เดือนค่ะเพราะเราจะต้องไปปลงผมที่เนปาลหรือศรีลังกาค่ะเท่านั้นเพราะประเทศไทยไม่สามารถทำได้ถ้าจะปลงผมเป็นภิกษุณีนุ่งเหลืองห่มเหลืองค่ะซึ่งในช่วงนั้นท่านบอกว่าไปได้คือท่านกำหนดไว้คือวันที่21มิถุนายนต้องปลงผมเรียบร้อยแล้วและห่มเหลืองเรียบร้อยแล้วแต่เราก็เตรียมแผน2เอาไว้ถ้าเกิดบินไม่ได้ก็จะบวชเป็นชีพรามก่อนแล้วค่อยไปแต่ยังไงก็ต้องโกนผมแล้วบวชให้ได้ค่ะอั๋นภูวนาถหมอปลายอาจจะเป็นคำถามที่แปลกหน่อยแต่หมอปลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมท่านถึงคุยกับหมอปลายหมอปลายพรายกระซิบท่านคงคุยกับคนอื่นด้วยค่ะแต่เราเป็นประเพณแต่พอเชื่อเราก็เชื่อหนักมากคือเวลาที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรบางอย่างเวลาที่เราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคุ้มครองเราก็จะตั้งจิตว่าเรายอมทำทุกอย่างที่ท่านสั่งค่ะบุ๋มปนัดดาตอนนี้ได้ข่าวมาว่าคิวดูดวงยาวมากแล้วก็ดังไปถึงประเทศจีนเลยต่างชาติบอกว่าอยากให้บินไปเหลือเกินหมอปลายพรายกระซิบคือจริงๆเราอยู่ต่างประเทศมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางมาเลเซียฮ่องกงทางสิงคโปร์ก็จะรู้จักเราอยู่แล้วถามว่าเราเห็นตลอดเวลาไหมเราบอกท่านค่ะว่าเราเห็นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราสงสารคนใกล้ตัวเพราะเหมือนเราระแวงตลอดเวลาบุ๋มปนัดดาหมอปลายอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงนี้บ้างหมอปลายพรายกระซิบตอนนี้ข้อแรกอยากให้ประหยัดนะคะข้อที่2ทำเกษตรที่บ้านทานผักผลไม้และอย่าประมาทในเรื่องของเชื้อโรคศึกษาก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเพิ่มโดนเข้าไปท่านยมบอกว่า4เข็มพออย่าเกินนั้นเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมอั๋นภูวนาถสุดท้ายมีข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้างไหมหมอปลายพรายกระซิบข่าวดีน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ก็ทนหน่อย Moody เปิดใจภายใต้ความเพอร์เฟกต์ต่อสู้กับโรคจิตเวท5ชนิดเล่าประสบการณ์ถามแรงดาราโกรธ Moody วุฒิธรมิลินทจินดาพิธีกรชื่อดังเปิดใจภายใต้ความเพอร์เฟกต์หน้ากล้องดูมั่นใจไร้ที่ติชีวิตต้องต่อสู้กับโรคจิตเวท5ชนิดทั้งโรคซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลไบโพล่าสมาธิสั้นเผยวิธีพาตัวเองผ่านมาพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์เคยถามแรงจนดาราโกรธ
ปิดใจที่แรกว่าภายใต้ความเพอร์เฟกต์ที่เห็นในหน้าจอแต่ใครจะรู้ว่าพิธีกรดังที่ดูมั่นใจไร้ที่ติอย่างวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาต้องต่อสู้กับหลายโรคทางจิตเวททั้งโรคซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลไบโพล่าสมาธิสั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความเป็น perfectionist ของตัวเองและในอดีตด้วยความที่เป็นคนถามตรงถามแรงยอมรับว่ามีดาราขุ่นเคืองใจอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้ได้มีการเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าก็หลังๆพี่เป็นโรคทางจิตเวทหนึ่งในนั้นก็คือโรควิตกกังวลมันเพิ่งเป็นมาเมื่อไม่นานนี้แหละคือปัญหาจิตเวททั้งหมดพี่เป็นหมดเลยอะซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลเป็นไบโพล่าสมาธิสั้นเพราะพี่มารู้อีกทีอ้าวกูเป็นหมดเลยทำไมกูเป็นหมดเลยอ่ะพอเราเป็นหมดมันก็เชื่อมโยงไปปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นความวิตกกังวลซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยมีอาการวิตกกังวลมันอย่างเช่นถ้าใครโทรมาเราก็จะวิตกกังวลแล้วปัญหามาหรือเปล่าวะหรือต้องแก้ปัญหาหรือเปล่าวะมันเป็นในวัย40กว่านี่แหละพี่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ก่อนขึ้นเวทีก็วิตกกังวลก่อนสัมภาษณ์ก็วิตกกังวลแต่พอ5 4 3 2มันก็เคลียร์เวลาคนบอกว่าพี่มั่นใจมันก็เป็นหน้าที่รักษายังไงทุกวันนี้หลากหลายรูปแบบเลยครับมีทั้งยามีทั้งปรึกษาหมอต้องถามต้องคุยแล้วต้องคุยต่อเนื่องที่มีหมอหลายท่านด้วยกันแต่ละอาการแต่ละโรคหลายคนก็จะถนัดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ก็จะบำบัดด้วยการฟังตัวเองแล้วก็ดูตัวเองให้ได้ว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอีกอย่างที่เป็นกังวลกับทุกอย่างที่แก้ไขไม่ได้เพราะความที่พี่เป็น perfectionistทุกอย่างต้องเป๊ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วทำอะไรก็ต้องเป๊ะต้องเป๊ะมันกดดันตัวเองเพราะไม่เป๊ะก็จะด่าตัวเองเฮ้ยใช้การไม่ได้แต่พี่ไม่รู้ว่าการที่เราพูดกับตัวเองทุกวันเป็นสิบปีมันส่งผลจริงๆมันรู้ว่าตัวเองฉันไม่ดีพออันนี้ไม่ดีเลยมันเหมือนมีคอมเมนเตอร์ประมาณ10คนคอยพูดใส่ตัวเองที่จะต้องมีสติมากขึ้นในทุกๆนาทีเลยนะสมมุติว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นสมมุติว่าพี่มาสัมภาษณ์เลดพี่ก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมเลดจังเลยพี่ก็จะว่าตัวเองว่ามาเลดแย่จังแย่มากอย่างนี้พี่ก็จะจับได้ว่าถ้าพี่คิดอย่างนี้พี่ก็จะไม่คิดว่าพี่มาสายพี่ก็จะไม่ว่าตัวเองแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆปัญหาทางจิตเวทถ้าเราจับตัวเองได้แล้วเรามีค่อยๆมีสติพิจารณาคือทั้งหมดทั้งปวงมันคือความคิดหรือฟุ้งเว้นแต่บางคนเป็นกรรมพันธุ์หรือมีปัญหาทางเคมีอันนั้นก็ต้องพึ่งยา 100% แต่ของพี่สมาธิช่วยได้มากเพราะถ้าพี่ไม่ทำสมาธิมันจะยุ่งหยิงไปหมดสมองที่หัวพี่มันจะเหมือนสี่แยกอโศกโหอะไรวิ่งเต็มไปหมดเลยจริงๆมนุษย์คนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลาที่เราคุยกันอยู่มันก็คงจะวิ่งเล่นเป็นเหมือนกันแต่ของพี่มันเยอะมากพี่ต้องจัดเรียงกังวลรอก่อนตั้งใจพูดก่อนไม่ต้องรีบคำถามต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ก็จะแยกแยะพี่ว่าท้าทายดีแฮปปี้ปัญหาพวกนี้พี่ว่าทำไมต้องเป็นพี่ด้วยทำไมต้องเกิดขึ้นตรงนี้ทำไมต้องเกิดปัญหากับเราพี่ก็คิดนะที่เกิดขึ้นแล้วพี่ศึกษามันแล้วค่อยๆหาทางออกแล้วเมื่อออกมาได้ก็ต้องแบ่งปันพอพี่เข้ามาเจอเหตุการณ์นี้ที่รู้เลยว่าประเทศนี้ค่อนประเทศเป็นหมดและบางคนอาจจะไม่รู้ตัวและไม่พบแพทย์บางคนไม่รักษาจนมันลามไปคือนี่แหละคือสิ่งที่พี่สนใจมากตอนนี้ก็คือปัญหาจิตเวทต่างๆให้กับพี่น้องชาวไทยและพี่กำลังทำรีเสิร์ชวิจัยชิ้นใหญ่ด้วยการเอาตัวพี่เข้าไปทำวิจัยตัวนี้ปี2ปีที่ผ่านมาพี่ทำทุกอย่างวิจัยตัวเองว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพี่ต้องรู้ตัวเองข้อมูลบางช่วงพี่ก็สามารถแบ่งปันได้อย่างล่าสุดแพนิคที่เป็นมา2ปีมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็เกือบหายพอเวลามันมาพี่ก็จะหาวิธีจดเลยว่าทำยังไงให้มันหยุด A B C D
ที่มาเจอวิธีใหม่ในการหายใจมันเป็นสูตรสำหรับพี่เรียกว่าดู5อย่างฟัง5อย่างระหว่างที่เราแพนิคอยู่จิตมันตูมากพี่ก็จะดู5อย่างเช่นกระเป๋าแก้วโน้ตบุ๊กถ้วยกระดาษแล้วก็ตามด้วย5เสียงเช่นเสียงแอร์เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงจากที่เราสัมภาษณ์เสียงหายใจไปจับจิตมันไม่คุ้งอันนี้มันปรากฏว่าเวิร์กนะพี่ตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันให้คนเป็นแพนิคแล้วเขาไม่หายสักทีอันนี้มันคือวิธีที่ทำให้หลุดออกจากแพนิคภายใน3นาทีแต่พี่ก็ยังวิจัยอยู่นะคือพี่จะต้องวิจัยสักปีนึงแล้วถ้ามันเวิร์กพี่ก็จะแบ่งปันต่อคือพี่คุยกับทีมงานไว้ว่าพี่สนใจมากที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตเวชเพราะมันไม่มีคนพูดเรื่องนี้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายพอเราทำตรงนี้มันกลายเป็นว่าสินค้าที่เราทำอย่างวันโดมันเกี่ยวข้องกับลำไส้ที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับระบบประสาทแล้วหลายคนที่มีปัญหาทางจิตเวชมันไม่ได้มาจากแค่การใช้ชีวิตมันมาจากลำไส้ที่ไม่ดีพี่เลยมองว่าทุกอย่างที่พี่ทำมันโยงกันหมดพี่ก็เหนื่อยนะในวงการบันเทิงบางคนเขาก็เป็นอย่างเดียวแต่พี่เป็นหมดแต่พี่ก็ไม่เคยพูดกับใครรู้สึกว่าพี่จะพูดที่นี่ที่แรกพออยู่หน้าจอเพอร์เฟกต์คนเลยไม่รู้คนรอบข้างแนะนำให้พักงานไป1ปีเพื่อที่จะทบทวนแต่อย่างล่าสุดพี่ก็ไปอยู่เชียงใหม่มา1เดือนออกไปจากกรุงเทพมหานครกลับไปสู่ธรรมชาติมันก็ดีขึ้นเพราะตื่นมาพี่ไม่ได้มีตารางที่ยุ่งหยิงพี่ไม่ต้องเข้าประชุมพี่ก็แค่เข้าประชุมออนไลน์พี่ก็ยังถ่ายคอนเทนต์อยู่แต่ว่ามันไม่เครียดพี่ก็เจอแล้วว่ามันคือไลฟ์สไตล์ในการทำงานที่มันทำให้เครียดก็ค่อยๆแก้ทำยังไงที่จะเข้าออฟฟิศน้อยลงทำยังไงที่จะให้คนอื่นมาเครียดแทนพี่ส่วนใหญ่ถ้าพี่จะแก้ปัญหาพี่ถึงจะเครียดพี่ก็เลยจะต้องจ้างคนที่แก้ปัญหาแทนพี่แล้วก็ให้ดูผลประกอบการใหม่ประมาณนี้ที่ตอนแรกจะให้พี่พักพี่ไม่เอาพี่จะต้องเผชิญกับมันให้ได้พี่จะไม่วิ่งหนีจะไม่หลบเพราะยิ่งหลบยิ่งปิดมันก็จะไม่สามารถที่จะฝึกได้ก็ต้องรับกับปัญหาบ้างเห็นปัญหาเห็นอารมณ์คือถ้าจะเอาชนะโรคพวกนี้มันต้องเผชิญกับมันอันนี้ไม่นับว่าขึ้นเครื่องบินแล้วกลัวเครื่องบินตกเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาทางจิตเวชมันจะกลัวอะไรไปหมดเลยอย่างเช่นนั่งอยู่บนรถจะกลัวรถคว่ำนั่งก้นไม่ติดเบาะเพราะกลัวรถจะคว่ำทุกวันนี้บินเครื่องบินก็กลัวว่าเครื่องบินจะตกแล้วสมัยก่อนคือจะเป็นกังวลแล้วก็ฟุ้งเครียดเดี๋ยวนี้พี่ก็จะแค่ดูความกลัวอ๋อมันยังไงต่อคิดว่ามันจะกลัวคิดว่ามันจะตกแล้วยังไงต่อมือมันจะเหงื่อไหลแล้วยังไงต่อพี่จะต้องพูดว่าแล้วมันยังไงต่อพี่ต้องถามตัวเองเหมือนต้องคุยกับตัวเองคือไอ้ปัญหาทั้งหมดที่ค้นหาด้วยตัวเองเพราะบางทีหมอก็บอกให้กินยาคิดบวกมันไม่ได้ไงคือพี่แจ็คพอตเจอทุกอย่างพี่ก็ต้องรีบจัดการต้องรีบเคลียร์ถ้าพี่ปล่อยให้มันเรื้อรังพี่คงไม่ได้มานั่งคุยตรงนี้ป่านนี้พี่คงไปอยู่ที่ไหนห่างไกลผู้คนและไม่คุยกับผู้คนอีกเลยแย่ที่สุดที่เจอปัญหานี้คือความจำที่จะพูดมันหายพี่จะทรมานที่สุดเลยคือเวลาที่พี่จะสัมภาษณ์คนพี่นึกคำไม่ออกพี่เรียบเรียงไม่ได้ก่อนที่สัมภาษณ์พี่ต้องทำสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆ อย่างเช่นสมัยก่อนคือพี่กินข้าวกับเพื่อนพี่เมามอยได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เวลาจะอ้าปากต้องพูดอะไรว่ามันเป็นแบบนี้แหละไม่มีคนไหนสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่พี่ไม่ท้อใจไม่เห็นจะต้องเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเลยที่มันคล่องก็บางทีเขาอาจจะอยากให้พูดช้าลงก็ได้ก็คิดบวกสัมภาษณ์ดารามาเกือบทั้งวงการที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์ที่เราถามคำถามแล้วดารารู้สึกขุ่นเคืองใจไหมถ้ามีอาจจะนานแล้วนั้นในอดีตมั้งในอดีตถามคำถามแล้วดาราขุ่นเคืองอาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้จำไม่ได้ถึงจำได้ก็เคลียร์ไปกับเขาหมดแล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจอดาราพี่ก็เคลียร์นะ
ผมขอโทษมากเลยที่วันนั้นคุยกันแล้วบรรยากาศมันแปลกๆที่รู้สึกไหมเขารู้สึกเราก็จะขอโทษจริงๆนะพี่ก็ไล่เคลียร์ไปเรื่อยๆวันนี้พี่มั่นใจว่ามันไม่มีครั้งใดที่เราคุยกันแล้วมันรู้สึกขุ่นเคืองใจเว้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตรงนั้นเลยเราก็จะหยุดแล้วเราก็จะคุยกันเลยว่าคำถามนี้มันทำให้น้องตกใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเราก็จะเคลียร์กันตรงนั้นเลยคือไม่มีค้างเพราะพี่เป็นคนไม่ชอบค้างคามันจะเป็นปมชีวิตแน่นอนเราไม่อยากใช้ชีวิตในการค้างคากับใครใดๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำถามที่พี่ถามเขามันไม่ใช่คำถามที่จะทำให้เขาไม่อยากตอบก่อนที่พี่จะถามในหัวพี่คิดแล้วว่าถ้าเป็นพี่จะตอบไหมหรือคำถามที่จะทำให้เขารู้สึกแย่กับคำถามมันเป็นหน้าที่พี่จะต้องกรองเลิกกันเพราะอะไรอยากถามนะแต่ในหัวพี่รู้สึกว่าเขาเพิ่งเลิกมาแล้วเขารู้สึกแย่พี่ก็จะถามว่าความรู้สึกในวันนี้คงไม่สบายใจอย่างแน่นอนมันรู้สึกหนักขนาดไหนลองเล่าให้ฟังซิซึ่งมันก็แค่คล้ายกับว่าเพิ่งเลิกเป็นยังไงมันใกล้เคียงกันแต่พี่คิดว่าวิธีการถามมันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าแต่พี่ไม่ได้มีเจตนาไงที่อยากจะรู้ว่าเขาเลิกยังไงด้วยซ้ำพี่เป็นคนที่รู้ว่ามันมีประเด็นว่าตอนนี้มันทำให้เขาอึดอัดใจอยู่พี่ก็จะสอนให้เขาพูดเองแล้วเขาก็จะพูดในระดับที่เขาจะพูดคือเดี๋ยวนี้เหมือนพี่ถามตรงเนาะแต่ถ้าสังเกตงานพี่ตอนนี้พี่ไม่สามารถอยากที่จะเจาะอะไรก็ตามให้เขาตกใจแต่เวลาพี่นั่งกินข้าวกับเพื่อนพี่ก็ยังทำอยู่นะพี่ก็ถามตรงอยู่แต่การที่เปลี่ยนคำถามของพี่มันก็ปรับไปตามอายุไม่ใช่คนอายุ20กว่าที่ยังขนองสะใจแฮปปี้มีความสุขที่อยากให้คนที่นั่งอยู่กับพี่เป็นเพื่อนกันเราอยู่ในวงการนี้เราไม่ควรมีศัตรู